เขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นเจ้าแรกที่ทำเป็นโปรตีนในรูปแบบชาไข่มุกสวัสดีครับทุกคนต้อนรับกับสู่ปาเกี้ยออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับปาไปเจอของมาตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะลองชิมไปพร้อมกันนะครับสินค้าตัวนั้นนะครับก็คือนี่ครับบับเบิ้ลโปรตีนนะครับคือช่วงเนี้ยปาครับดูแลตัวเองแบบฟิตเนสอะไรเยอะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับเราก็ต้องคุมอาหารให้มันเหมาะกับการทำหุ่นอะไรอย่างเงี้ยคนดูแลสุขภาพทุกคนเป็นอารมณ์แบบว่าเราอยากให้ชีทเดย์มาบ่อยๆเพราะว่าชีทเดย์เราจะกินอะไรก็ได้พิซซ่าก็ได้ชีสก็ได้เนาะหมูถ้าเป็นเนื้อย่างก็ดีมากเลย คือช่วงเนี้ยกระแสชานมไข่มุกฟีเวอร์มากมันทรมานคนออกกำลังกายมากมากจนตัวนี้ออกมาเขาเคลมว่าของเขาเนี่ยเป็นชาไข่มุกแต่ไม่ใช่น้ำตาลเลยไม่มีแคลอรี่เลยคือมันเป็นโปรตีนครับราคามันก็จะแบบนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่นะครับเพิ่งวางขายแบบเหมือนเขามีเจ้าเดียวของเขาเขาเพิ่งทำมาขายก่อนอะไรเงี้ยนะครับมันน่าสนใจก็เลยอยากกินนะครับเพราะว่ามันไม่ทำให้เราอ้วนก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่าจะอร่อยหรือจะในข้อมูลด้านหลังนะครับก็เป็นข้อมูลโภชนาการนะครับเขาบอกเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองมีสารสกัดถั่วขาวด้วยนะครับเขาเหมือนเอาใจคนลดน้ำหนักจริงๆนะเนี่ยสารสกัดถั่วขาวก็จะช่วยเหมือนเบิร์นนะครับใครที่แบบออกกำลังกายก็จะรู้เนาะว่าสารตัวนี้ใช้ช่วยเบิร์นได้สารสกัดจากชาเขียวนะครับมีโคอินไซด์คิวเทนด้วยนะครับได้ GMP ISO มีเลขจดแจ้งอย.ถูกต้องหมดเลยนะถือว่าสินค้าปลอดภัยนะครับกินได้เรามาลองกินกันนะครับแกะยังไง แกะยังไงนะมันซีนดีมากเจ็บเล็บมากเปิดออกมานะครับคุณเขาก็จะมี5ซองแบบนี้นะครับคุณเขาซองหนึ่งมี40กรัมนะครับแล้วเขาบอกว่าใน40กรัมได้โปรตีน26กรัมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเขาบอกว่านี่คือตัวไข่มุกของมันเวลาคุณซื้อของเขาก็จะมีอีดี้กับอีดี้มาให้ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาผสมนะครับแล้วเขาก็เหมือนมีแก้วอะไรของเขามานะครับไข่มุกก็จะซีนแบบนี้นะครับไข่มุกของเขาเนี่ยเป็นไข่มุกสำหรับคนลดน้ำหนักนะครับมันจะไม่ใช่ไข่มุกแบบทำจากแป้งมันจะเป็นไข่มุกคือทำจากบุกแทนนะครับแคลอรี่รวมกันต่ำมากแต่ว่าได้โปรตีนนะครับทุกคนเขาบอกไม่มีทรานส์ไขมันทรานส์ที่ทุกคนกำลังแอนตี้อยู่ครับของแบบพรีเซนเทชันดีมากแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นเจ้าแรกที่ทำเป็นโปรตีนในรูปแบบชาไข่มุกเขาทำแบบเดี๋ยวนี้กระแสเขาเร็วจริงๆนะครับอ่ะใส่น้ำเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวปักขอเทใส่ลงไปนะกลิ่นมันก็คือชาเลยครับเดี๋ยวลองกันแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไข่มุกลงไปทุกคนเรียนแบบได้แบบเต็มที่มากเดี๋ยวลองมาดูรสชาตินะครับขอแอบชิมกันมันจะเป็น texture แบบไข่มุกจริงๆเลยแต่คือไข่มุกจริงเนี่ย texture มันจะแบบมันจะกัดไปแล้วเนี่ยมันจะกรอบตรงกลางแล้วมันก็จะหนึบแบบกัมมี่ขึ้นมาทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมมันจะกัดไปตรงกลางมันจะหนึบแบบกัมมี่แล้วเราก็จะงับแบบกัมมี่ไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยไข่มุกของเขาอันนี้ที่มันเป็นบุกเนี่ยมันจะกัดไปแล้วกรึบครับกรึบแต่จะไม่มีกัมมี่ออกมาจะกรึบอย่างเดียวกรึบกรึบกรึบนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าผสมกันทั้งหมดแล้วมันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะฮะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเขาบอกว่าให้เติมถึง250 ml นะครับตื่นเต้นน่ะมันจะอร่อยไหมทุกคนว่า ต้องลองดูนะครับโอเคทีนี้ก็ต้องเขย่ากันครับทุกคนว่าแป๊บเดียวน้องก็ละลายแล้วนะครับเครื่องนี้มันได้โปรตีนนะครับผู้แบบคนไหนแบบอยากกินเวย์โปรตีนอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนรสชาติมากินอันนี้เล็กๆน้อยๆดูก็ได้นะครับแบบเปลี่ยนรสชาติอะไรเงี้ยเวลาชิมแล้วทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว้าว
6 6 6คือทำเวให้เป็นชานมเนี่ยนะยากมากเลยนะรสชาติอร่อยครับทุกคนรสชาติอร่อยเลยนะครับรสชาติมันก็จะเป็นชานมไข่มุกแหละคือมันเป็นเหมือนชาดีๆเลยครับปักให้คะแนนรสชาติปักให้9เต็ม10นะครับคือมันจะไม่เหมือนชานมไข่มุกที่เรากินอร่อยอร่อยจริงๆแบบตามร้านที่เกรดดีๆเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลเกรดแบบนั้นแต่อินทิเรียหลักของเขาเนี่ยคือการทำโปรตีนจากถั่วเหลืองมาทำนะครับซึ่งมันจะมีความสากของถั่วเหลืองเนี่ยอยู่ในนั้นครับก็ถือว่าแปลกดีนะครับอร่อยดีลองซื้อมากินดูนะครับมันเปลี่ยนรสชาตินี่เนาะแต่ของสุขภาพอะครับมันต้องคีปออร์แกนิกบางส่วนอยู่เข้าใจเนาะแต่ทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเออแล้วก็มีไข่มุกด้านล่างกูยอมการแกะทุกอย่างแกะทั้งชาแกะทั้งไข่มุกที่อยู่ในนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีวางขายตามร้านนะครับป้าไปซื้อมาในออนไลน์นะครับแล้วเขาก็จะแบบเหมือนช่วงเปิดตัวเขามีแถมรสโกโก้ด้วยเผื่อเบื่อไข่มุกอะไรอย่างเงี้ย2อันอันนี้ทั้งหมดนี้ราคา750บาทนะครับใครอยากสั่งซื้อก็ลองเอาชื่อเนี้ยไปเสิร์ชหาได้นะครับว่ามันขายอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอร่อยแบบนี้ครับก็มารีวิวนะคะวันนี้เวย์โปรตีนในรูปแบบชานมไข่มุกว้าว